ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกเรียนกรรมฐานที่ป่าช้าแม้สามเณรเกี่ยวจะอายุอย่างน้อยในวัยเพียง12ปีและเพิ่งเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสได้ไม่นานนักก็ได้เริ่มฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างจริงจังโดยมีหลวงพ่อปริงวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งเกาะสมุยเป็นผู้แนะนำสั่งสอนในพรรษาแรกของการบวชเนนนั่นเองสามเณรเกี่ยวก็ได้เริ่มเรียนรู้วิธีเจริญภาวนาหลวงพ่อปริงผู้เป็นอาจารย์ได้นำศิษย์น้อยของท่านออกเจริญกรรมฐานอันเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับพระปริยัติแม้ในเวลาต่อมาสามเณรเกี่ยวยังไม่เข้าใจการปฏิบัติสมาธิภาวนากว้างขวางเท่าใดนักแต่หลวงพ่อปริงผู้เป็นอาจารย์ก็มุ่งหวังที่จะให้ศิษย์ของท่านได้มีพื้นฐานการทำสมาธิรู้อุบายวิธีทำจิตให้สงบอันเป็นแนวทางการเจริญสมาธิภาวนาตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเณรเกี่ยวจึงเป็นหนึ่งในศิษย์ของหลวงพ่อปริงที่มีโอกาสเจริญสมาธิภาวนาตามคำแนะนำของท่านตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเจริญสมาธิภาวนาหรือการเจริญกรรมฐานตามวิธีของหลวงพ่อปริงนั้นท่านแนะนำให้เจริญกรรมฐานโดยยึดแนวทางอานาปานสติคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกในขณะเดียวกันก็บริกรรมพุทโธตามลมหายใจเข้าออกไปด้วยสำหรับวิธีการสอนนั้นหลวงพ่อปริงได้อธิบายให้รู้ถึงวิธีการยืนเดินนั่งนอนว่าทำอย่างไรเป็นเบื้องต้นก่อนจากนั้นจึงอธิบายขั้นตอนการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอันเป็นการแนะนำให้รู้พื้นฐานการภาวนาเป็นการแนะนำรูปแบบการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่เมื่อได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาท่านก็นำออกไปปฏิบัติกรรมฐานโดยเลือกสถานที่วิเวกสงบปราศจากผู้คนพลุกพล่านเข้าออกเหมาะสำหรับการเจริญภาวนาสถานที่ที่ท่านเลือกให้เป็นที่สำหรับเจริญภาวนาแก่สามเณรเกี่ยวและสามเณรน้อยท่านอื่นๆที่เป็นศิษย์ของท่านมักจะเป็นป่าช้าที่ฝังศพซึ่งเป็นป่าหนาดงทึบที่หาได้ไม่ยากนักในชนบทสมัยนั้นป่าช้านั้นอยู่ใกล้ทะเลเมื่อมีคนตายหลวงพ่อปริงก็จะให้ขุดหลุมฝังโดยทำกองทรายเป็นเนินดินสูงขึ้นมาเพราะป่าช้าอยู่ใกล้ทะเลเนินหลุมศพจึงเป็นเนินดินขาวเวลาที่หลวงพ่อปริงนำลูกศิษย์ไปนั่งกรรมฐานมักเป็นเวลากลางคืนหลังจากทำวัดเย็นบอกวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะให้ลูกศิษย์ของท่านเลือกหลุมศพองค์ละหลุมเอาผ้าอาบน้ำปูรองเป็นอาสนะคลุมบนหลุมศพแล้วก็นั่งเจริญภาวนาอยู่บนนั้นจนดึกพอประมาณจึงกลับเข้าวัดการนำลงมือปฏิบัติคือวิธีสอนกรรมฐานแก่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อปริงหลวงพ่อปริงผู้เป็นอาจารย์ได้นำสามเณรเกี่ยวเข้าสู่ป่าช้าเพื่อการเจริญกรรมฐานโดยจัดให้พระและสามเณรแต่ละองค์นั่งอยู่บนหลุมฝังศพที่พูนดินขึ้นเป็นเนินองค์ละหลุมที่นั่งบนหลุมศพของพระและสามเณรแต่ละองค์ต้องมีระยะห่างกันพอให้ตะโกนเรียกกันได้ยินเท่านั้นเมื่อนั่งประจำที่แล้วหากเกิดความกลัวก็อย่าเพิ่งภาวนาองค์กรรมฐานให้สวดปฏิสังขาโยอัจฉมยาและยถาปัจจยังไปเรื่อยๆเพื่อกระจัดความหวาดกลัวถ้ายังไม่หายก็ให้สวดไปจนครบ108จบเมื่อเข้าป่าช้าคืนแรกสามเณรเกี่ยวรู้สึกกลัวจนขนลุก
คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาตามประสาเด็กแต่ก็ต้องทำตามคำของอาจารย์ความมืดความเงียบในป่าช้ายามค่ำคืนช่างดูวังเวงท้องฟ้าโค้งต่ำลงดินมีดาวเกลื่อนกระจายไปทั่วความมืดและระยะนั่งห่างทำให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในป่าช้าเพียงคนเดียวเมื่อฝึกเจริญพระกรรมฐานได้พอสมควรหลวงพ่อพริ้งก็พาออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆเพื่อให้รู้วิธีการถือธุดงค์กวัฏ